คุณผู้ชมคะการสื่อสารเรื่องความพร้อมของการบริการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากและประชาชนก็ตั้งคำถามเรื่องเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่วันก่อนที่จะเริ่มการฉีดวัคซีนแบบปูพรมเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะคะขณะที่มีคำถามไปเรื่องความพร้อมของหน่วยบริการการฉีดวัคซีนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่าเป็นความพร้อมที่หน่วยงานในระดับท้องที่ต้องบริหารจัดการวัคซีนให้ได้ด้วยช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์นะคะได้เห็นการแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายวันเลยนะคะสำหรับคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าได้เห็นอีกขณะเดียวกันเนี่ยบางโรงพยาบาลก็ประกาศเลื่อนการฉีดออกไปนะคะก็เลยกลายเป็นคำถามนะคะว่าตกลงวัคซีนเนี่ยเพียงพอที่จะมีให้ฉีดหรือเปล่าคะคุณอุรชัยคุณณฐาต้องคุ้นแน่เลยนะฮะเพราะว่าการพูดว่าโรงพยาบาลก็ประกาศเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่าล่าสุดมีการสื่อสารที่ทำให้เกิดคำถามเล็กน้อยว่ามีปัญหากระทบกระทั่งกันในหมู่ผู้บริหารหรือเปล่านะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอย่างน้อย2เรื่องนะครับที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง1ก็คือเรื่องของการเลื่อนให้บริการฉีดวัคซีนของผู้ประกันตนมาตรา33ออกไปก่อนเนื่องจากว่าต้องปิดปรับปรุงพื้นที่นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาให้บริการฉีดวัคซีนในวันนี้ได้ตามปกตินะครับสำหรับผู้ที่รับผิดชอบแผนงานนี้ก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็เป็นส.ส.จังหวัดชลบุรีพรรคพลังประชารัฐนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยก็คือโรงพยาบาลในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบางแห่งนะครับออกประกาศมาว่าต้องเลื่อนให้บริการฉีดวัคซีนออกไปก่อนเหมือนกันเพราะว่างดฉีดวัคซีนชั่วคราวไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนนะครับที่สำคัญคือนี่เป็นเหมือนบทละครบทเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนฉากเปลี่ยนสถานที่2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะคุ้นเคยประกาศในลักษณะนี้จากโรงพยาบาลในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะครับแต่ว่ารอบนี้คือโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อคืนวานครับมีประกาศฉบับนี้ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่เป็นประกาศจากสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครนะครับเขาเผยแพร่ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คือวันอังคารนะครับที่15มิถุนายนการประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซึ่งทางกรุงเทพมหานครเขาทำขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับการลงทะเบียนในเขตพื้นที่กรุงเทพนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนก่อนหน้าการคิกออฟฉีดวัคซีนแบบปูพรมเนี่ยนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายในส่วนนี้ก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตรเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับประเด็นการสื่อสารที่ทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาชี้แจงอีกครั้งก็คือคำถามที่ว่ามีวัคซีนจริงหรือเปล่าถ้ามีวัคซีนแล้วจัดสรรส่งไปให้แต่ละสถานที่อย่างไรนะครับมีความสอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ทำไมถึงยังต้องตอบคำถามเหล่านี้ซ้ำๆวันนี้ฟังคำตอบจากคุณอนุทินอีกครั้งหนึ่งครับสัปดาห์ที่แล้วเรากระจายไปให้กทม 500,000 โดสใช่ไหมทุกคนทราบตรงนี้ตรงกันนะถ้ากรมควบคุมโรคจะเอาแบบสบายๆไม่ต้องให้ใครมาดุมาว่าเลยเนี่ยก็กระจายไปได้รับมาเท่าไหร่ไม่สนใจแต่ว่าตกลงกันเขาไว้ว่า1ล้านโดสในเดือนมิถุนายนก็กระจายสัปดาห์ละ 250,000 ไม่ดีกว่าเหรอจะได้อธิบายได้หมดว่าเป็นไปตามการกระจายที่ยุติธรรมที่สุดแต่เมื่อเขาได้รับมามากขึ้นเขาก็ส่งให้มากขึ้นเมื่อส่งให้มากขึ้นคนที่ได้รับไปก็ต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดฉีดมากไปมันจะทำให้เกิดการช็อตหรือเปล่าถ้าช็อตก็ต้องลดระดับการฉีดลงมาหน่อยแล้วเอาให้เกิดความต่อเนื่องไม่ต้องมาปิดหรือประกาศปิดซึ่งพอประกาศปิดปุ๊บประชาชนเขาก็คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับนอกจากบอกว่าวัคซีนขาดแต่จริงๆมันไม่ได้ขาดสิ่งที่คุณอนุทินพยายามยืนยันมาตลอดหลายสัปดาห์คือมีวัคซีนพร้อมสำหรับสนับสนุนหลายๆพื้นที่นะครับเพียงแต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะเกิดปัญหาซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวในขั้นตอนต่อไปเพียงแต่ว่าพอมีการสื่อสารจากคุณอนุทินออกมาในลักษณะนี้จึงเกิดคำถามแล้วก็กระแสวิจารณ์ว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในหมู่ผู้บริหารราชการแผ่นดินของประเทศหรือเปล่าทางกระทรวงสาธารณสุขทำงานเข้าขากับทางกรุงเทพมหานครเข้าขากับทางกระทรวงแรงงานหรือไม่ถึงได้มีประกาศออกมาในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกันแล้วกลายเป็นว่าออกสื่อมาแล้วต้องมาตกลงกันในภายหลังนะครับจริงๆแล้ววันนี้
ในช่วงของการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนคุณอนุทินก็ได้อธิบายว่าตัวแทนของสาธารณสุขได้ร่วมประชุมกับทางสบคได้ร่วมประชุมกับกรุงเทพมหานครได้มีการตกลงทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการทำงานกันแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นที่ยุติมีการแถลงข่าวร่วมกันนะครับรับทราบปัญหารับทราบแนวทางการทำงานร่วมกันในที่แถลงข่าวของสบควันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยการจัดสรรวัคซีนการทำงานร่วมกันมีการบูรณาการกันอย่างไรได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีมาอย่างไรที่สำคัญคุณหมอทวีสินยอมรับออกมาตรงๆเลยเหมือนกันว่าการจัดสรรวัคซีนในช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะพบปัญหาติดขัดอยู่บ้างครับดีมานต้องพอดีกับซัพพลายซึ่งที่ผ่านมาดีมานคิดว่าจะได้มาก็ไม่ได้มาก็เลยทำให้เกิดการซัพพลายมีรองมาแล้วซัพพลายที่แต่เดิมนั้นก็คือหมายถึงการร้องขอให้พี่น้องประชาชนเข้ามาฉีดในระยะหลังนะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีคิวจองเต็มทั้งหมดนะครับแล้วก็ล้นกว่าที่จะมีการซัพพลายหรือการให้กันมานะครับเพราะฉะนั้นดีมานด์มีมากซัพพลายมีน้อยก็เลยเกิดปัญหานี้ผมในฐานะที่เป็นโฆษกของสบคซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบในด้านนี้ในแทนหน่วยงานต่างๆทั้งหมดนะครับที่ดูแลทางด้านนี้นะครับก็ต้องขอกราบขออภัยเป็นอย่างสูงในความใส่ใจของพี่น้องประชาชนต่อเรื่องนี้เป็นอย่างดีปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเลื่อนกำหนดส่งวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับเลื่อนออกไปเป็นวันพุธนี้นั่นทำให้เราได้เห็นประกาศจากโรงพยาบาลบางแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะพบกับความยากลำบากในการจัดสรรวัคซีนที่มีอยู่ณขณะนี้นะครับเพียงแต่ว่าปัญหานี้ทางกรุงเทพมหานครได้รับทราบแล้วนะครับวันนี้สื่อมวลชนเองก็มีช่วงที่ได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล็กน้อยนะครับสั้นๆซึ่งทางผู้ว่าราชการกรุงเทพก็ยืนยันว่ารับทราบปัญหามีการตกลงทำความเข้าใจกันนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคำชี้แจงทำความเข้าใจกันทุกฝ่ายนะครับทุกคนทำตามหน้าที่ของตัวเองแล้วก็แต่ละฝ่ายเนี่ยตอนนี้โจทย์สำคัญก็คือกลับมาที่คำถามเบื้องต้นก็คือแล้วแต่ละฝ่ายมีหน้าที่อย่างไรบ้างเบื้องต้นในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกระทรวงที่หลายคนพุ่งเป้าวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดแน่นอนว่าปัญหาด้านสาธารณสุขต้องมุ่งวิจารณ์ไปที่กระทรวงนี้นะครับคุณอนุทินอธิบายต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับมีการแถลงข่าวหลังประชุมก็มีการอธิบายถึงแผนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขว่ามีบทบาทอย่างไรเอาง่ายๆว่ากระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนจัดหาเสร็จแล้วจัดส่งนะครับคุณผู้ชมอาจสงสัยว่าแล้วขั้นตอนการจัดสรรกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตรงส่วนไหนในสมการการจัดสรรวัคซีนนี้นะครับคุณอนุทินชี้แจงว่าขั้นตอนการจัดสรรจะต้องเป็นการประเมินร่วมกันของหลายหน่วยงานที่ทำข้อตกลงคือทำความเข้าใจในทิศทางเดียวกันนะครับลำพังกระทรวงสาธารณสุขเองไม่สามารถที่จะคิดเองส่งวัคซีนด้วยจำนวนที่คิดเองตกลงเองได้แต่ต้องเป็นการพูดคุยกันหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขโดยสรุปก็คือจัดหาเสร็จแล้วจัดส่งนะครับซึ่งคุณอนุทินยืนยันว่ายังมีวัคซีนนะครับข้อสรุปร่วมกันทั้งหมดนี้ถูกกำหนดออกมาเป็นนโยบายซึ่งผ่านที่ประชุมสบคชุดใหญ่มาแล้วแต่ว่าคุณอนุทินบางช่วงบางตอนที่ได้พูดคุยกับสื่อมวลชนวันนี้ก็ได้พูดถึงข้อจำกัดในบทบาทหน้าที่ของกระทรวงด้วยเหมือนกันครับแค่นี้นะครับจะไปกำหนดนโยบายก็ไม่ได้เพราะว่าสบคเป็นผู้กำหนดนะครับจะไปเปลี่ยนรูปแบบอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าอำนาจการบริหารจัดการเรื่องนี้อยู่ภายใต้พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่ากฎหมายกี่ฉบับที่ไปอยู่ที่สบค.ทิ้งท้ายไว้ว่าทุกท่านทราบอยู่แล้วว่ากฎหมายกี่ฉบับไปอยู่ที่สบค.คนที่นั่งหัวโต๊ะของสบค.คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับดูเหมือนว่าการให้สัมภาษณ์ในระยะหลังของคุณอนุทินเราจะได้ยินคำว่าสบค.บ่อยครั้งนะครับนั่นก็หมายความว่ามีการโยงกลับไปให้พลเอกประยุทธ์ด้วยเหมือนกันในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กบางชุดนะครับค่ะขอบคุณคุณอนุชัยมากค่ะคือที่คุณอนุชัยอธิบายมาก็ได้เห็นภาพการตอบคำถามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายวันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนแต่จากนี้ไปภาพก็คงจะแตกต่างออกไปบ้างนะคะครับเพราะว่ามีคำ